หน้านะครับแล้วการปิดเกี้ยใบหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าได้ที่2แบบนะครับก็คือสามารถที่สแกนหน้าเครื่องนี้ก็ได้นะครับเก็บข้อมูลจากหน้าเครื่องแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ดึงจากหน้าเครื่องไปที่ตัวซอฟต์แวร์อินเพื่อเป็นตัวจัดการเพื่อจัดการในเรื่องของการตั้งสิทธิ์ของใบหน้าแต่ละคนว่านอกจากที่จะเช็คเวลาเข้าออกงานเนี่ยเรายังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าออกประตูให้เขาด้วยตรงที่เรามีตัว Access Control คือแต่จะมีเฟซตรงนี้หลายประตูแล้วก็สามารถกำหนดสิทธิ์ว่า user คนนี้สามารถเข้าได้แค่ประตู1ประตู2 3 4จะเข้าไม่ได้นะครับหรือว่าให้เข้าเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้าไม่ได้ก็สามารถตั้งได้ครับจากตัวซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์เรามีให้โหลดฟรีก็ใช้จริงๆก็คือใช้ตัว Smart PSAT ที่จะใช้นะครับอยู่ใน Toolbox ของตั้งนี้ถ้าเป็นแฟนของตั้งนี้จะรู้จักโปรแกรม Toolbox แน่นอนนะครับ Toolbox นะครับของเครื่องมือนั่นเองนะครับวันนี้ก็สามารถเก็บล็อกได้ถึง 100,000 ใบหน้าเหมือนกันอันนี้คือเก็บไว้เก็บดาต้าเบสไอ้หน้าที่ถึงแสนไม่แน่นะครับแล้วก็ดาต้าเบสได้ถึง300,000ฉันบอกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองถ้าเกิดมันเต็มปุ๊บมันก็ต้องการเขาเรียกว่าโอเวอร์ไลท์เองเราก็เต็มเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดึงข้อมูลของเราเนี่ยไม่น่าสูญหายนะครับเพราะว่าปกติถ้าดึงข้อมูลเนี่ย15 วันแล้วก็ดึงข้อมูลที่เก็บไปแล้วนะครับข้อมูลที่เก็บไว้สองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเก็บในตัวเครื่องมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการดึงข้อมูลไปที่ส่วนกลางก็คือเซ็นเตอร์ดาต้าเบสที่เราลงโปรแกรมตัวสมาร์ท AC นะครับหรือว่าถ้ามีงบประมาณที่เยอะขึ้นนะครับซอฟต์แวร์อาจจะใช้ตัวที่มีอะไรหรือท่านสูงขึ้นมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ซอฟต์แวร์เดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าตัวตั้งของเองเนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีไลเซนส์นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มีไลเซนส์นะครับความแตกต่างแน่นอนครับการใช้งานจะต้องต่างอยู่แล้วนะครับตัวที่มีไลเซนส์ก็จะมีฟังก์ชันที่สูงขึ้นมานะครับรายละเอียดขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับผมตั้งใจกินฝากพี่มากเลยตั้งใจกินครับ